สำรวจโดยน้ำดื่มตราสิงคุณลุงกับพี่ดาวมาพอดีเลยภาพแกะสลักที่กูกิ๊กเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าก็กูกิ๊กเนี่ยบอกว่าจะทำรายงานเรื่องพุทธประวัติคุณลุงก็เลยพาพวกเราเนี่ยมาที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยไงล่ะจ้าแล้วภาพแกะสลักพุทธประวัติที่ลานหินโค้งนี้ก็ได้จำลองมาจากภาพในโบราณสถานที่ประเทศอินเดียซึ่งเขาได้จัดทำขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงปรินิพพานไปแล้ว300-500ปีจ้ะแล้วทำไมในภาพเนี่ยถึงไม่มีรูปพระพุทธเจ้าเลยล่ะคะทั้งที่เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าเออกุ๊กกิ๊กนี่มันช่างสังเกตดีนะถ้างั้นเราไปหาผู้รู้มาอธิบายก่อนจะดีไหมนี่ค่ะอ้าวสวัสดีครับคุณหมอโอ้ยมาพอดีเลยนี่ผู้รู้มาพอดีเลยลุงได้ยินแว่วๆว่าสงสัยว่าทำไมในรูปนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเรื่องมันมาจากว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเมื่อ50กว่าปีที่แล้วท่านก็สงสัยเหมือนกันว่าในประเทศไทยเนี่ยมีพระพุทธรูปเต็มไปหมดเลยก็เลยอยากรู้ว่าในอินเดียโบราณเนี่ยเขาทำยังไงกันก็เลยเดินทางไปดูที่สถูปโบราณในอินเดียแล้วท่านก็พบว่าในอดีตนั้นเนี่ยไม่มีการทำรอยหรือทำรูปพระพุทธเจ้าไว้เลยงั้นก็หมายความว่าภาพการประสูติทางด้านนู้นดอกบัวก็เป็นสัญลักษณ์แทนการประสูติของพระพุทธเจ้าโพแทนการตรัสรู้ส่วนรอยพระบาทนั้นก็หมายความว่าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าในที่ต่างๆใช่ไหมคะโอ้ยถูกต้องแม่นยำมากเลยแล้วทำไมถึงต้องใช้สัญลักษณ์แทนตัวล่ะคะทำไมไม่ใช้รูปคนไปเลยล่ะคะเคยได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมที่ว่าด้วยไตรลักษณ์ไงเราเรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามนั้นว่าด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวไม่มีตนเพราะฉะนั้นรูปพระพุทธองค์จึงไม่มีด้วยเพื่อบอกว่าแม้พระพุทธองค์ก็ไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้าไม่มีพระพุทธรูปกี้ก็คงนึกไม่ออกนะคะว่าพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงก็เพราะเราเนี่ยยังติดอยู่กับรูปปั้นที่เราเรียกว่าพระพุทธรูปจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นทีหลังพระพุทธเจ้ามากมายเลยและเพราะเราไปติดอยู่กับรูปปั้นเวลาเราไหว้พระพุทธเจ้าเราก็เลยไปไหว้รูปวัตถุแล้วก็ไปขอให้ดลบันดาลให้เราได้นั่นได้นี่ใช่ไหมล่ะเราก็เลยไม่ได้ไหว้พระพุทธเจ้าไงท่านอาจารย์พุทธทาสก็เลยบอกไงสุดท้ายเนี่ยคนก็เที่ยวไหว้แต่พระพุทธรูปจนพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าลืมพระพุทธเจ้าหมดเลยถ้าอย่างนั้นกี้คงต้องกลับไปฝึกไหว้พระให้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วล่ะค่ะงั้นพี่ขอลองด้วยคนนะ